นักอนุรักษ์ช้างเจ้าของรางวัล Hero of Asia จากนิตยสารธรรมแสงเดือนชัยเลิศบอกว่าในช่วงน้ำท่วมใหญ่ได้นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเตรียมทีมสัตวแพทย์จากศูนย์บริบาลช้างเข้าช่วยเหลือสุนัขที่ไร้ที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้งกว่า300ตัวจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐมนครนายกและนนทบุรีนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแต่ปรากฏว่าหลังน้ำลดยังไม่มีเจ้าของมารับเธอจึงตัดสินใจนำสุนัขทั้งหมด274ตัวมาอยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างจังหวัดเชียงใหม่โดยสุนัขทั้งหมดจะได้รับการดูแลอย่างดีจากศูนย์บริบาลช้างทั้งฉีดวัคซีนทำหมันและการให้บริบาลรักษาสุนัขที่มีอาการป่วยและจากนั้นจะให้อยู่ในโรงนอนขนาดใหญ่ที่จัดสร้างไว้ชั่วคราวจำนวน3หลังเพื่อรอรับการปรับพื้นที่40ไร่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์บริบาลช้างก่อสร้างโรงนอนและสนามหญ้าที่จะรองรับสุนัขได้ราว600ตัวโดยไม่แออัดซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จส่วนการดูแลสุนัของค์กรสัตวแพทย์โลกก็ยื่นมือมาช่วยเหลือโดยจะส่งทีมแพทย์อาสาสมัครมาร่วมกับสัตวแพทย์ของศูนย์บริบาลช้างมาดูแลสุนัขเหล่านี้อย่างใกล้ชิดค่ะ